ช่วงนี้ทางรายการขอพาท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กันที่บ้านโนนชาติอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินถิ่นอีสานในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสนั่นพงอักษรและภริยาท่านสส.พีรเพชรสิริกุลมาร่วมงานมีกิจกรรมงานดังนี้วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2563ฉลองผ้ากฐินที่โรงเรียนบ้านโนนชาติตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเวลา 18:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยมีด็อกเตอร์สุนันทาลีเลิศพันธ์คุณปิติลีเลิศพันธ์ผู้ถวายพระประธานคุณณัฐวดีพิพิธวณิชการบริษัททองอยู่โปรดักชั่น24จำกัดและอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกว่าพันคนมาร่วมงานในงานมีการแสดงและมีพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานและมีหมอลำแดนชัยทองฤทธิ์มาอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระคล้ายวันเกิดของดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์และผู้มาร่วมงานมีแจกผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่และเงินขวัญถุงแก่ผู้สูงอายุและประชาชน500คนและปล่อยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอีกด้วยในวันที่31ตุลาคม2563ณโรงเรียนบ้านโนนชาติในภาคเช้าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและใส่บาตรข้าวเหนียวนำโดยพระครูบาสมพรสุนทโรและคณะพระสงฆ์หลังจากถวายพัสหารเช้าแล้วได้แห่ขบวนผ้ากฐินนำไปทอดถวายที่วัดป่าวิจิตรพัฒนารามบ้านโนนชาติตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีพระครูจิตตะสังวรคุณเจ้าคณะอำเภอนามนมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์บริษัทดอกบัวคู่เป็นประธานอุปถัมภ์คุณณัฐวดีพิพิธวณิชการบริษัททองอยู่โปรดักชั่น24จำกัดเป็นเจ้าภาพกฐินคุณปิติลีเลิศพันธ์ผู้ถวายพระประธานรวมทั้งพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานน้อมถวายเสร็จจากการทอดถวายผ้ากฐินได้ทำพิธีหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์หล่อยอดฉัตรมนดกเพื่อประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชที่จุดเรดาร์เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาและมอบของที่ระลึกในงาน